องทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจควักร้อยคือชื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับผมไม่ได้เล่นซ่อนหากับคุณผู้ชมนะครับผมหลบอยู่ที่ต้นยางนั่นเองนะเอาละวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเจอกับพี่น้องเกษตรกรที่นี่โดยเฉพาะคุณตาเกลือแล้วคุณนพเดชครับซึ่งนำพัดร้อยเอาไปใช้กับยางพาราครับไม่ใช่ต้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นอีกต้นนึงครับเป็นต้นเล็กๆ เพียงแค่8เดือนโตอย่างมหัศจรรย์เลยคุณผู้ชมครับเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องเบรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปเจอลุงเกลือกับคุณนพเดชแล้วก็คุณยายนะฮะเอาพัดร้อยมาฉีดกับยางพารา8เดือนโตท่วมหัวคุณผู้ชมนะฮะแล้วใส่ปุ๋ยไปเพียงแค่กระสอบเดียวว่าอย่างนั้นผมเลยเดินทางมาจากกรุงเทพเลยมาเจอลุงเกลือคุณนพเดชให้เห็นกับตาไปเลยว่ายางพาราสวยขนาดไหนแล้วโตไวขนาดไหนห้ามพลาดคุณผู้ชมครับไปเจอกันเลยครับกับตาเกลือแล้วก็คุณนพเดชครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรของคุณตาแล้วก็ของเรียกง่ายๆว่าคุณนพเดชที่เป็นผู้ที่เรียกว่าเอาพัดร้อยมาใช้บุคคลแรกเลยที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้นะครับตั้งแต่การเปิดรายการแล้วนะฮะตอนนี้เจ้าของแปลงเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วจะเป็นอย่างไรยางพารางามเร็วโตเร็วขนาดไหนเจ้าของอยู่ข้างๆผมแล้วทั้งสองท่านเลยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขั้นแรกเลยนะฮะอันนั้นคือเมนโกนประสานนุ่มมุ้ยทวีรมันเคยช่วยกาปวดประสาเอ้ยนุ่มมุ้ยทวีรมันเคยคุณตาอะไรครับเกลือตาเกลือใช่ไหมฮะนามสกุลฮะตาเกลือวงประโคนวงประโคนโอ้นามสกุลบอกตาเกลือใช่ไหมฮะไม่ใช่ตาน้ำปลานะเพราะเค็มเหมือนกันอย่างนั้นนะตาเกลือใช่ไหมฮะตาเกลือเนาะนะฮะเอาเนี่ยบุคคลอีกท่านหนึ่งนพเดชครับนพเดชใช่ไหมทำนองดีครับทำนองดีนะฮะบุคคลท่านนี้ที่ผมเรียนไว้นะท่านผู้ชมครับก็คือเป็นบุคคลแรกเลยใช่ไหมที่รู้จักพัดร้อยครับเอาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะสำหรับบุคคลท่านนี้เอาอีกคนนึงฮะท่านนี้ครับเอายายสุภาพชอบมีจ้ะยายสุภาพชอบมีใช่ไหมฮะอ๋อเป็นอะไรกับคุณตาฮะเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันนะยังไม่ได้แต่งงานนะคุณตาใช่ไหมอ๋อเป็นแฟนเอาเป็นเมียเลยอย่างนี้นะคุณผู้ชมเป็นเมียเลยนะธรรมชาติธรรมชาตินะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือบุคคลที่เรียกง่ายว่าเข้ารายการกับเราในวันนี้นะท่านผู้ชมครับเรียนถามนิดนึงฮะคุณตาถามคุณตาดีกว่าคุณตาฮะแปลงเกษตรแปลงนี้เนี่ยคือยางพาราใช่ไหมตาครับยางพาราเนาะพารายางพาราฮะไม่ใช่ทาราพาราเออพารานะฮะเออยางพาราคุณตาฮะยางพารากี่เดือนแล้ว8เดือนแล้วครับ8เดือนเอาเล่า2คนเลยก็ได้เอานะฮะ8เดือนแล้วใช่มั้ยยายอืมทีนี้ยังไงให้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณตามันเป็นยังไงมันงามเหรอฮะงามขึ้นจ้ะมันงามขึ้นเพราะอะไรอ่ะยายเราใส่ปุ๋ยกับใส่ยาใส่อะไรฮะใส่นี่เหรอจ้ะอันนี้คืออะไรฮะยายร้อยพัดหรือพัดร้อยพัดร้อยพัดร้อยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยพัดร้อยนะเออเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคุณนพเดชฮะคือคุณตาเนี่ยทำเกษตรอยู่นะฮะเป็นอะไรกันนะฮะกับคุณนพเดชคือตาเนี่ยแม่ของผมเนี่ยพ่อของแม่เป็นพี่น้องกับตาพ่อของแม่ครับผมเป็นพี่น้องกับตาคือตาตาเนี่ยเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะครับนะฮะก็คือตั้งแต่คุณพ่อนู่นเลยนะฮะอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงคุณนพเดชคือตอนที่แกปลูกอ่ะต้นมันนิดเดียวต้นมันประมาณไหนยังไงฮะเอาคุณผู้ชมมาตามมาเลยมาดูกันเลยมายายไปประมาณดูต้นนี้แล้วกันนะอย่างเงี้ยมันดันประมาณนี้ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สีใหญ่นี่แหละสีเทียงยังไงนะเอาเป็นภาษาที่บ้านก็ได้ฮะยายแล้วให้คุณนพเดชแปลให้ผมนะฮะมีใบ4ใบสี่ใบยังไงฮะลองหักมาดูฮะ4ใบใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้มีแค่สมมติอันนี้4 3ใบ4ใบเนาะอย่างงี้แต่ใบเล็ก
ใบเล็กนี่ใบเล็กกว่านี้อีกเหรอยายที่เอามาปลูกกันเหรอนี่เล็กเลยเหรอเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้อ๋อเหรอหักทิ้งหักทิ้งเลยทีนี้คุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะอุ้ยมีน้ำมีน้ำยางแล้วอ่ะมีแล้วครับมีแล้วเอาเหรอเอายายมานี่ป่ะนี้ผมไปไหนยายอย่างนี้นะครับผมทีแรกพันมันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณพันมาอย่างนี้ครับมาอย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้ครับผมลืมถามคุณผู้ชมฮะว่าอยากจะเข้ารายการซะเหลือเกินเดี๋ยวตรงนี้นี่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนอะไรยังไงนะที่นี่คือตำบลเขาดินเหนือตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งติดเขตชายแดนประเทศครับผมกัมพูชานี่ไป20กิโล20กิโลเราก็จะไปอีกประเทศนึงแล้วใช่ไหมฮะไปเพื่อนหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านอะไรอ่ะบ้านอะไรฮะบ้านเขาดินเหนือจ้ะบ้านเขาดินเหนือใช่ไหมบ้านเขาดินเหนือนะคนแถวนี้จะรู้จักดีเนาะครับผมนะเอ้าทีนี้ต่อทีนี้ไอ้พันเนี่ยมันเอามาทีแรกอย่างนี้เลยเหรอยายจ้ะอ๋อแล้วทำยังไงต่อทีนี้ตอนยายเอามาทันต้นหนึ่งราคาเท่าไหร่นะ50บาท50บาทต่อต้นน่ะเหรอแค่เนี้ยน่ะครับผมอ๋อถ้าสวยวันนี้65 65ยายทั้งหมดกี่ไร่นะยาย5ไร่จ้ะ5ไร่ใช่มั้ยทั้งหมด5ไร่กี่ต้นฮะ530 530ต้นต้นละ50บาทโอ้โหยายหมดไปเกือบครึ่งแสนน่ะใช่มั้ยยาย 20,000 นี่ถ้าถ้าเฉพาะพันเฉพาะพันเนี่ยทำอะไรก็หมดเยอะหมดเยอะเลยใช่มั้ยฮะอ๋อเอาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณนพเดชคือตอนแรกผมมาแนะนำตอนแกเตรียมดินเลยเตรียมดินเลยบอกว่าคุณตาใช้รถใหญ่เตรียมดินใช่ไหมตาจ้างรถเข้ามาจ้างรถเข้ามาจ้าอ๋อใหญ่นะฮะก่อนนี้เป็นต้นไม้เยอะแกก็ตัดตอยังเห็นเลยอ๋อนั่นเลยนะตอต้นไม้ยังมีอยู่เลยนะผมอันนั้นคือตือตัดต้นไม้เสร็จปุ๊บปลูกยางพาราใช่ครับนะฮะเอ้าทีนี้ยังไงต่อทีนี้ปลูกเสร็จปุ๊บได้พอปลูกยังไม่ปลูกตอนนั้นยังไม่ปลูกผมแนะนำยายว่ายายเอาพัดร้อยไปฉีดไหมตอนนั้นคุณนพเดชรู้จักพัดร้อยแล้วใช่ผมฉีดอ้อยอ้อยผมจะท่วมหัวแล้วอ้อยตรงไหนฮะนี่ครับผมอ๋อแปลงนี้เลยนะฮะอ๋อที่เห็นนี่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณนพเดชอันนี้ต่อสองครับต่อสองครับผมอ๋ออ้อยเข้างามไหมตางามงามเลยใช่ไหมงามเลยเชื่อเลยทีนี้ว่าพัดร้อยดีอ้าวทีนี้เอามาใช้คุณนพเดชเอามาแนะนำยังไงอ่ะผมเอามาแนะนำว่าตาถ้าตาจะฉีดนะตาอย่าใส่เกินนะคือ10ซีซีเนี่ย10ซีซีใส่ที่ตัวนี้แค่10ซีซีข้างล่างลงไปใช่ครับผมตาอย่าใส่เต็มนี่นะอย่าใส่เต็มนะครับทีนี้แกคงใส่เยอะไปหน่อยอ่ะเท่าไหร่ฮะตาใส่ไปเท่าไหร่ตาใส่ไปกี่ใส่ประมาณซ้ำไหนฮะซ้ำไหนซ้ำไหนโอ้โห20เลย10กว่าถังเท่าไหร่ถัง20ลิตร15ลิตรโอ้โหเกินไปเลยเกินเหรอใช่เอาเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันเกินไปอ่ะยายมันร่วงเกินมันร่วงเอาเหรอเกินมันร่วงเลยมันร่วงยังไงยายร่วงในร่วงหมดเลยมันร่วงหมดเลยเหรอทั้งนี้ไม่ร่วงอย่างนี้ครับเนี่ยร่วงเนี่ยมันร่วงบางต้นนะฮะร่วงบางต้นร่วงบางต้นครับร่วงยังไงฮะยายตรงนี้มาตรงนี้นะตรงนี้มาตรงนี้เลยใช่จ้าอ๋อโอ้โหดูการมันร่วงครับอันนี้มันร่วงหมดเลยใช่ไหมยายร่วงเออต้นทำไมอ่ะตาใส่เกินเพราะอะไรอ่ะตาอยากสวยอยากสวยอยากให้โตเร็วอยากให้มันโตเร็วนี่ครับคุณผู้ชมฮะวิถีชีวิตเกษตรเนาะคุณนพเดชคือท่านตาเนี่ยอ่านไม่เป็นอ๋ออ่านภาษาไทยไม่ได้นะฮะอ๋ออ่านไม่ออกเนาะยายยายบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อชอบงามชอบงามอันนี้ธรรมชาตินะคุณนพเดชผมว่านะทุกคนแหละต่อให้คนอ่านหนังสือออกก็แล้วเถอะผมว่านะมีอยู่คนหนึ่งเหมือนยางพาราเหมือนกันอันนั้นเต็มฝาเลยโอ้โหเหลือแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายไม่ตายครับนะฮะเดชบุญนะฮะคือพัดร้อยย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับว่าขาดได้แต่อย่าเกินอย่างที่ผมบอกไว้คุณนพเดชก็เกินมาแล้วว่าเคสเกินผมเอามาขายมาเผยแพร่พัดร้อยเนี่ยผมก็บอกทุกคนเลยนะว่าอย่าเกินนะอย่าเกินคือถ้า20ลิตรเนี่ยใส่แค่10ซีซีอย่าเกินถ้าเกินแล้วมันจะทำให้ต้นพืชอ่ะชะงักเพราะมันมีฤทธิ์โดยตรงถูกต้องเพราะมันเป็นหัวเชื้อเลยพันร้อยของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเอาทีนี้นี่ยายเองมาดูตอนนี้นี่ยางพารากี่เดือนแล้วนะย้ำอีกครั้งนึง8จ้ะ8เดือน8เดือนยายผมถามจริงๆเหอะโตไวมั้ยโตไวโตไวคุณผู้ชมฮะโตไม่โตคุณนพเดชฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านหลังยายนะฮะเนี่ยดูยืดไปสิฮะโอ้ไปนู่นเลยนี่มัน8เดือนนะเอ้ยไม่ใช่มันผิดผมคิดว่ามันสับวันหลังไปแล้วอ่ะโอ้โหนี่ยางพาราคุณผู้ชมฮะเนี่ย8เดือนนะคือถ้ามองโดยรอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ย500กว่าต้นโดยหลักๆเลยเนี่ย
เต็มที่เลยเนี่ยแปลงอื่นๆเนี่ยเขาสูงประมาณไหนอ่ะประมาณไหนเต็มที่เลยนี่ยายซ่อมหรือว่าต้นเดิมอันนี้ซ่อมอ๋ออันนี้ซ่อมใช่ไหมนี่ขนาดซ่อมนะนี่ซ่อมกี่เดือนยายนี่ซ่อมได้กี่เดือนจรวดอะไรเดือนตอนเกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวครับจรวดก็คือเกี่ยวข้าวจรวดนะฮะจรวดก็คือเกี่ยวข้าวคุณผู้ชมภาษาเขมรนะฮะนี่ดูการแทงยอดขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะฮะคุณนพเดชโอ้นี่ยายทำไมมันคนละสีอย่างเงี้ยนี่คือเพิ่งแตกหน่อไปใหม่หน่อใหม่เหรอโตใหม่จ้ะนี่จากนี่ยายจำได้ไหมว่ากี่วันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยติดแต่ตัวนั้นยายโอ้อาทิตย์นึงไปคืบกว่าเลยยายเหรอจ้ะคุณตาอาทิตย์นึงเลยอาทิตย์นึงเหรอครับครับโอ้โหดูสังเกตคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าออกยอดอย่างนี้นะเออไม่ใช่ว่าแค่นี้ต้นเดียวต้นเล็กนะที่ให้ดูนะฮะนี่ฮะตามมาเลยฮะมาดูนะฮะดูการแทงยอดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะมันไอ้ผมก็ไปมันด้วยเลยนะฮะยางพาราดูนี่ข้อนี้นะฮะแล้วแทงยอดเข้าไปอาทิตย์เดียวนะโอ้โหไวมากครับไวมากเลยโอ้ผมไม่อยากให้เบรกเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวให้คุณตากับคุณยายคุณนพเดชพาผมเลาะดูนิดนึงแปลงที่ใช้กับไม่ใช้ต่างกันเยอะเลยพักสักครู่ครับโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอร์รีบตัดสินใจพักร้อยคือชื่อในพัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเคมีใช้พัดลอยพัดลอยท่านขายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมันของดิฉันดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอ้ยมาสายพัดลอยจังกันเด้อเนี่ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาพัดลอยมาใส่กับหน้าดำกีบเดียวใส่แล้วแต่ก็ผู้อยู่พะยะห่วงกะใหญ่เม็ดกะตรงพัดลอยนี่ดียิ่งหลีเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้ 100% สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยโทรเลย02-948-5303โทรมานะครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับ